ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะวิจารณ์ใช้โปรแกรมขี้โกงชาวเน็ตวิจารณ์สนั่นเจนนี่เสียงเพี้ยนหนักหลังปล่อยเพลงใหม่ล่าสุดพร้อมขอบคุณ5ล้านวิวแฉใช้โปรแกรมขี้โกงหลังปล่อยเพลงแฮชแท็กบทเรียนชีวิตร้องเก่งมากร้องยังไงเสียงไม่เหมือนกันสักเพลงคำนิยามของคำว่านักร้องคือบุคคลที่ขายเสียงและขายบริการเสียงและร้องเพลงเป็นอาชีพนักร้องมีหลากหลายแบบนักร้องที่ดีจึงมีเสียงที่ไพเราะเป็นจุดดึงดูดให้ผู้ฟังเพลงได้เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงเช่นเดียวกับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหลังจากผ่านเรื่องราวดราม่ามาตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเจนนี่ได้ปล่อยเพลงใหม่บทเรียนชีวิตออกมาให้ได้ฟังกันแล้วโดยก่อนหน้านี้เจนนี่ได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ระบุว่าบทเพลงนี้หนูเขียนขึ้นมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวหนูเองเพื่อให้ก้าวต่อไปข้างหน้าแม้ในวันที่หนูกำลังท้อและหนูขออนุญาตมอบเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณให้กับทุกท่านที่เข้ามาส่งกำลังใจให้หนูในวันที่หนูท้ออ่อนแอหรือสิ้นหวังหวังว่าบทเพลงนี้จะสามารถสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทุกท่านที่กำลังประสบปัญหาต่างๆได้เช่นกันนะคะทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือแฮชแท็กบทเรียนชีวิตที่เข้ามาเพื่อให้เราได้เรียนรู้แก้ไขในทุกๆสิ่งที่เคยผิดพลาดครั้งนี้มันคือบทเรียนราคาแพงที่จะทำให้หนูโตขึ้นในทุกๆเรื่องพายุจะซัดแรงแค่ไหนสุดท้ายแล้วก็ต้องสงบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะหนักแค่ไหนสุดท้ายแล้วมันก็ต้องผ่านไปเหมือนที่มันเคยผ่านมาล่าสุดเจนนี่ได้โพสต์ข้อความในแฟนเพจน้องเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นโดยระบุว่าช่วงเวลาที่ตกต่ำที่ดีที่สุดจะกลายเป็นเรื่องเล่าที่ดีที่สุดเมื่อเราผ่านไปได้ขอบคุณ5ล้านวิวแฮชแท็กบทเรียนชีวิตนะคะและคงปฏิเสธไม่ได้ว่าหลังจากเจนนี่ปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาก็โดนวิจารณ์ไปตามระเบียบมีทั้งคนที่ชื่นชอบและไม่ชื่นชอบต่างร่วมแสดงความคิดเห็นออกเป็นสองฝั่งจนกระทั่งเจนนี่ได้รับขนานนามฉายาใหม่ว่านักร้องร้อยเสียงโดยฝั่งที่ไม่ชื่นชอบก็แสดงความคิดเห็นว่าเหมือนพยายามดัดเสียงฟังแล้วก็ไม่เป็นธรรมชาติร้องเก่งมากร้องยังไงเสียงไม่เหมือนกับสักเพลงบางรายมองว่าเป็นการดัดเสียงร้องให้ตรงโน้ตหรือนักดนตรีจะเข้าใจว่านี่คือการใช้ออโต้จูนสมัยนี้การร้องเสียงเพี้ยนจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเมื่อมีโปรแกรมออโต้จูนที่จะช่วยปรับเสียงร้องให้เข้ากับโน้ตของเพลงได้อย่างอัตโนมัติโดยเจ้าของโปรแกรมนี้เป็นที่รู้จักกันดีในวงการอุตสาหกรรมเพลงที่มักถูกนำไปใช้ทำเสียงร้องแบบหุ่นยนต์ถ้าพูดกันตามจริงไม่มีใครที่ไหนที่สามารถร้องเพลงได้ตรงเมโลดี้ 100% แต่ถ้าเป็นเจ้าของโปรแกรมนี้เขาบอกว่ามันทำได้แถมยังทำออกมาได้ดีอีกด้วยแม้แต่บรรดาศิลปินชื่อดังมากมายต่างก็ใช้เจ้าออโต้จูนนี้เข้ามาช่วยเป้าหมายของโปรแกรมออโต้จูนนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดมาเพื่อคนเสียงเพี้ยนเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันถูกนำมาใช้เพื่อปรับแต่งเสียงนักร้องให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมแม้ว่าหลายคนจะมองว่าการใช้ออโต้จูนเป็นสิ่งที่ขี้โกงก็ตามแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดที่จะใช้งานมันอย่างน้อยมันก็เป็นเครื่องมือที่ดีและเป็นวิธีที่จะให้กำลังใจในการฝึกว่าพวกเขาสามารถร้องเพลงได้ถ้าฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอแฮชแท็กสาวทุกเรื่องให้สุดแฮชแท็กขุดทุกประเด็นให้กระจ่างธราวุฒิขุดประเด็น